ในเด็กวันพ่อนะครับเรามีสกู๊ปของศิลปินที่ฝากถึงคุณพ่อทั่วประเทศเลยใช่แล้วมาเป็นของขวัญใน Small Talk วันนี้ครับสำหรับวันพ่อปีนี้นะครับถ้าให้ผมเป็นตัวแทนของลูกๆคนไทยทุกๆคนแล้วกันนะครับผมอวยพรให้กับคุณพ่อทุกๆท่านนะครับก็ขอให้คุณพ่อทุกๆท่านนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกๆทุกๆคนก็อย่าลืมทำตัวเป็นลูกที่ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะวันพ่อแต่ว่าให้ทุกๆวันเป็นวันพ่อให้คุณพ่อภูมิใจครับผมพวกเราวงพลาดอกนะครับเนื่องในโอกาสวันพ่อนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับรักคุณพ่อมากๆแล้วก็ใช้เวลาให้มีค่านะครับอยู่กับคุณพ่อให้เยอะที่สุดนะครับถ้าจะให้ดีทำทุกวันให้เป็นวันพ่อจะดีมากๆนะครับหรือใครไม่ค่อยว่างก็ให้ความสำคัญของวันพ่อสักครั้งหนึ่งพาคุณพ่อไปทำกิจกรรมร่วมกันนะยกกันไปทั้งครอบครัวเลยน่าจะสนุกนะครับแบ่งเวลาให้ดีฮะน้องๆหนูๆถ้าเรียนอยู่ก็ตั้งใจเรียนฮะเรียนเวลาเรียนก็เรียนเต็มที่ไปเลยเวลาเล่นก็เล่นเต็มที่ฮะทำทั้งสองอย่างให้ดีก็ชีวิตเราก็มีความสุขด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขไปด้วยฮะคุณพ่อทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เขินลูกให้น้อยลงนะครับเราผมว่าเราก็พยายามเขินน้อยลงแล้วก็อยากให้แข็งแรงแล้วก็ยิ้มเยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราเห็นพ่อมีความสุขลูกๆ ก็มีความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พยายามทำทุกอย่างเหมือนกันลูกๆเช่นกันครับขอให้ทำให้คุณพ่อสบายใจทำอย่าทำให้ท่านหนักใจนะครับแล้วก็ขอให้วันพ่อนี้ทุกครอบครัวมีความสุขครับวันพ่อเนี่ยถึงแม้มันจะมีวันเดียวใน1ปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวันพ่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็น่าจะทำทุกๆวันให้เป็นวันพ่อคืออย่างน้อยก็คือทำตัวให้เป็นลูกที่ดีไม่สร้างปัญหาให้คุณพ่อทำให้คุณพ่อภูมิใจอยู่ตลอดเวลาน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่คุณพ่ออยากได้ละครับวันนี้นะครับอยากจะขอเป็นตัวแทนลูกๆหลายๆคนนะครับอวยพรวันพ่อนะครับขอให้คุณพ่อมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อครับที่ให้กำเนิดเรามานะครับแล้วก็ถ้าไม่มีคุณพ่อก็คงไม่มีเราทุกวันนี้ครับสุขสันต์วันพ่อครับไม่ใช่วันเดียวที่เราจะต้องรักคุณพ่อแต่เราต้องรักคุณพ่อไปทุกๆวันนะคะเพราะว่าท่านคือผู้ที่ให้ทุกๆอย่างให้ชีวิตแล้วก็ให้อะไรต่างๆกับพวกเรามาโดยตลอดแค่รักคุณพ่อเป็นเด็กดีของคุณพ่อแล้วก็เราก็เชื่อว่าเขาก็จะมีความสุขแล้วล่ะค่ะยังไงก็รักพ่อให้มากๆนะคะ